วันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า XSR 900นะฮะตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยนะนะโฉมล่าสุดเลยให้ดูให้ดูด้านข้างนี่เป็นยังไงล่ะไฟนะไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าดูดิว่ามันจะจวดกว่าเดิมไหมตัวเก่ากว่าตัวเก่าหรือเปล่านะฮะไปดูให้มันให้ความแฮนด์ลิ่งเนี่ยให้ความแบบว่าคุมได้ง่ายมากเลยนะดูดิเออกระเบียดต่างๆนะทดสอบ ABS สักหน่อย1 2เนี่ยผมชอบการควบคุมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออลองแบบสลาล่อมหน่อยนะเท่ด้วยทรงรถแม่งโคตรเท่นะไฟตาคมเนี่ยผมโคตรชอบเลยโอเคครับก็กราบสวัสดีครับกับพวกช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า XSR 900นะฮะตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยนะนะโฉมล่าสุดเลยให้ดูให้ดูด้านข้างนี่เป็นยังไงล่ะไฟนะฮะแล้วก็ดูแล้วถ้าจะขับกระชับกว่าเดิมนะครับถ้านั่งท่าอะไรเงี้ยดูเบาะดูอะไรนะนี่พักเท้าโอ้ยยังแจ่มเดี๋ยวฟังเสียงสักหน่อยกันฮะไปฟังเสียงสักหน่อยนึงนะนะ3สูบนะครับเหมือน MT 09เลยไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าดูดิว่ามันจะจวดกว่าเดิมไหมตัวเก่ากว่าตัวเก่าหรือเปล่านะฮะไปนะตอนนี้ผมขับที่ดีโหมด1เลยนะฮะแรงสุดนะฮะแท็กชันก็1ด้วยโอ้ยังดึงโอ้ดูกระจกด้วยกระจกยังสวยนะฮะจำเลยนะดึงดึงดึงนี่ขับสนุกขับสนุกแค่แบบแค่เปิดมาก็แบบเออจำแล้วรู้สึกว่ามันจำนะฮะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าทำไมชิปเตอร์ไม่ทำงานนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันจัดให้เต็มระบบ นี่ก็คือตัวใหม่มันจะมีครูดคอนโทรลมาด้วยนะฮะก็ออปชันหลักๆก็คล้ายๆ MT 09นะฮะ MT 09เลยแต่ถ้าทางกันกับขี่เนี่ยเปลี่ยนไปจาก09แน่นอนนะฮะเพราะว่าแฮนด์ช่วงระยะแฮนด์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันกดกว่านะฮะมันจะกดกว่า09หน่อยให้ความที่แบบแนวสปอร์ตเรโทรนะฮะจำจำตอนนี้ก็เดือนเมษานะฮะอากาศร้อนมากออกมาถ่ายคลิปรีวิวให้ FC ได้ดูกันนะฮะก็ส่วนท่าทางกระดับขี่นะผมสูง172นะครับก็เต็มพื้นพอดีนะนะครับขาทั้งสองข้างเต็มพื้นพอดีแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับช่วงนี้มันจะกระชับมากนะครับผมขับแล้วสบายอ่ะนะครับก้าวเครื่อง900ซีซีด้วยดูให้มันให้ความแฮนด์ลิ่งเนี่ยให้ความแบบว่าคุมได้ง่ายมากเลยนะดูดิเออเห็นไหมเออโอเคนะโอเคจำจำเฮ้ยเกียร์3ยังกระชากเลยวะโอ้โหดูดิโอ้สนุกนะเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหเ
ู้สึกว่าหน้ามันจะเบาๆกว่านิดหนึ่งนะผมว่านะเกียร์สี่เกียร์ห้ามันยังดึงดึงอยู่เลยนะดึงนะโอ้หวัดดึงว่ะโอ้ขับสนุกว่ะคือตัวใหม่มันได้ชิฟเตอร์อัพดาวน์มาเลยนะมันแบบทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องปิดทักชั่นไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเราเล่นส่วนชิฟเตอร์ในย่านความเร็วต่ำๆเนี่ยก็สามารถทำงานได้สมูทมากเหมือนเดิมนะเห็นไหมดูดิเชนเกียร์นี่ดีดีดีใช้งานได้ดีฮะเหมาะแล้วที่เอาชิฟเตอร์มาให้สำหรับ XSR รู้สึกว่าตัวเก่าไม่มีมั้ยนะครับกำคัดอย่างเดียวเลยตัว2023มาแล้วมีชิฟเตอร์ดีมากมากฮะบอกเลยมาดูเบรกหน่อยสิจะเบรกต่างๆนะทดสอบ ABS หน่อย1 2โอ้โหมั่นใจมั่นใจเบรกก็ดีเบรกดีเบรกดีนะฮะเป็นรถที่น่าขับอีกรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยบอกเลยสนุกมากเดี๋ยวจะลองขับสักความเร็วประมาณ80แล้วลองกดให้หมดเลยนะเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขนาดไหนรอให้รถน้อยๆก่อนนะขับสนุกอ่ะพี่ติดใจเลยเนี่ยบอกเลยว่าติดใจสนุกสนุกเดี๋ยวผมลองเบรกนะ1 2เดี๋ยวรอให้พ้นรถตู้ไปหน่อยหนึ่งหนึ่งสองโอเคเลยเบรกใช้ได้เดิมๆก็เอาอยู่นะฮะโอ้โหจำจำจำเนี่ยผมชอบการควบคุมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลองแบบสลาล่อมหน่อยนะมันง่ายนะคล่องตัวมากนะไม่ผิดหวังเลยนะสำหรับใครที่กำลังจะซื้อเจ้า XSR 900มาขับนะครับเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแบบรอๆเนี่ยเดิมๆก็เท่แล้วนะเปลี่ยนท่อใหม่หน่อยนะฮะแต่ว่าท่อเดิมก็เสียงดีนะเปลี่ยนท่อใหม่นะฮะเอาแบบแต่ถ้าผมเป็นผมนะผมอยากได้แบบแฮนด์มันให้มันเหมาะกว่านี้หน่อยนะฮะไม่ให้แบบอารมณ์แบบสปอร์ตเลทโทนะจะได้ดูแบบเท่ๆนะกำลังดีเลยนะกำลังดีเลยนะโอ้ดูๆๆโอ้โหฟินอ่ะขับแล้วมันฟินนะครับผมเบรกก็ดีอัตราเร่งก็ดีนะครับช่วงล่างก็รู้สึกว่ามันให้อารมณ์สปอร์ตมากกว่า MT นะนะครับผมเท่ด้วยทรงรถแม่งโคตรเท่นะไฟตาคมเนี่ย
ผมโคตรชอบเลยโอ้ดูดิดูชิปเตอร์ของ XR 900นะฮะสมูทมากฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากชมรีวิวเต็มๆนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับการขับขี่นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะก็อย่าลืมใครที่อยากดูเต็มๆเม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบเจาะลึกกันเลยนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้พี่แบงค์ผู้มีความรู้ของเรานะครับให้มาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆไว้เจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ